ในวันที่สามีของคุณพรเสียชีวิตนะครับมีผู้ชายเข้ามาหาคุณพรที่บ้านนะชื่อคุณเอซึ่งหลายคนเนี่ยเขาก็ตั้งฉายาให้กับคุณพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือมิสขวัญใจกระบะตู้ทึบแล้วมันก็มีนะครับกล้องวงจรปิดออกมาว่าคุณพรเนี่ยกระแสะกระแสะขยับเข้าไปต่างๆนานาโอบกอดฉันโอบกอดโอบรักฉันเป็นตำนานของคุณพรบทใหม่นั่นก็คือตำแหน่งขวัญใจกระบะตู้ทึบครับซึ่งต้องบอกว่าเหตุการณ์ของคุณพรเนี่ยหลังจากที่มีในวันนะครับฌาปนกิจของสามีนะครับของคุณพรเนี่ยที่ได้เสียชีวิตไปคุณใหม่ซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับญาติของคุณใหม่ในวันเก็บกระดูกเนี่ยไม่อนุญาตให้คุณพรเข้ามาโดยคุณพรเนี่ยก็ยังได้บอกอีกนะครับว่าต่อไปนี้เนี่ยจะไม่มีสามีละจะเลิกละอยู่คนเดียวไปเลยให้มันจบๆไปซะแล้วก็รู้สึกผิดนะครับที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้คุณใหม่เนี่ยเสียชีวิตเพราะความสวยของคุณพรแท้ๆทำให้คุณใหม่เนี่ยจะต้องจบชีวิตลงแน่นอนครับว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็ยังไม่จบตำรวจเองเนี่ยก็มีการเรียกคุณพรเนี่ยเข้าไปสอบปากคำแต่ในส่วนของคนที่ไปร่วมนะครับ4-5คนที่ไปอยู่กับขบวนการอุ้มอยู่กับทางช่างกิจเนี่ยก็มีการเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาก็ต้องดูครับว่าทางตำรวจเนี่ยจะได้ข้อมูลพอที่จะแจ้งข้อหาใครเพิ่มเติมอีกหรือเปล่างานนี้ต้องติดตามครับ